ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะรายการดีๆที่มีสาระที่จะทำให้ท่านผู้ชมนะคะรวยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะขอกราบสวัสดีพี่ๆที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็พี่ที่อยู่ที่อเมริกาแคนาดานะคะแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะสู่อ้อมอกของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะค่ะค่ะอ้อก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะที่ทำให้เรามีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็อีกหลายๆรายการเลยค่ะตอนนี้ช่อง8มีสาระน่ารู้อะไรมากมายเพื่อที่จะมาส่งเติมส่งให้ท่านผู้ชมโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เก๋พี่ตาแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะพี่ๆทุกท่านก็คอยดูคอยที่จะนำเสนอรายการต่างๆนะคะเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะที่ CH8 ไทยทีวีค่ะหรือก็เข้าไปดูรายการสดได้ที่ www.thaitv8.com นะคะหรือท่านผู้ชมมีข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมพูดคุยใน Facebook ของ Thailand Television Network หรือว่า CH8 ได้ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network ค่ะท่านก็สามารถโหลดข้อมูลโหลดตัวแอปขึ้นมาแล้วก็ดูสดๆผ่านรายการได้เลยค่ะดูสดๆผ่านมือถือค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็สามารถดูรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่มีตอนนี้จะมีตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกล่องลูกกุอะค่ะก็ถ้าท่านมีแล้วท่านก็เสียบเข้าไปกับตัวโทรทัศน์ที่บ้านท่านก็สามารถดูรายการดีๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการช่อง8หรือว่ารายการอื่นๆอีก80กว่าช่องเลยค่ะท่านสามารถรับชมได้ทุกวันเลยค่ะทั้งวันเลยค่ะท่านจะเปลี่ยนดูช่องไหนท่านก็จะดูได้และสามารถดูรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะค่ะส่วนท่านผู้ชมที่จะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับชมนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์1800315145นะคะออทัวร์นะคะ1800315145ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการรับชมของช่อง8นะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะโทรมาได้นะคะโทรฟรีนะคะเบอร์2เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรฟรีค่ะท่านจะได้มีข้อมูลอะไรที่จะสอบถามทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามท่านโดยตรงแล้วก็อย่างละเอียดเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะก็โทรเข้ามา029423319ค่ะหรือว่าท่านที่อยู่ต่างประเทศก็โทรเข้ามาที่เบอร์1800694145ตามที่หน้าจอได้เลยค่ะหรือว่าท่านอยากจะส่ง SMS ก็เบอร์4642828นะคะร่วมพูดคุยกันในรายการได้นะคะค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกพายุเข้านะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะการออกไปจากบ้านหรือว่าการเปียกฝนเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายได้หรือว่าอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะท่านที่เกิดไปเหยียบน้ำที่ขังเนี่ยก็รีบกลับมาเนี่ยล้างเท้าส่วนท่านที่ฝนตกเนี่ยก็กลับมาก็รีบอาบน้ำสระผมเช็ดตัวให้แห้งเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะตอนนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวดีๆอะไรมากมายเลยค่ะ
รายการอาจารย์เอนะตาทิพย์นะคะเราก็จะมาพบกันทุกวันพุธค่ะช่วงเวลาก่อนกินข้าวนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะส่วนวันพฤหัสนะคะก็จะมาพบกัน1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะเป็นรายการสดนะคะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆดีๆคอยมีเรื่องราวอะไรมาให้ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมมีปัญหาอะไรอยากจะมาปรึกษาท่านอาจารย์เอเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาพบกับท่านอาจารย์เอช่วงนี้อ้อก็จะมาแนะนำอ้อเคยช่วงฝนตกนะคะจะมีแบบพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรเข้ามาในบ้านเยอะค่ะในคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้งูเนี่ยจะกลัวมะพร้าวจะกลัวมะนาวใช่ไหมคะก็พยายามหามะนาวปลูกไว้ที่บ้านบ้างก็จะได้งูก็จะได้ไม่เข้ามานะคะอ้อก็เคยมีเหมือนกับเคยโดนตะขาบกัดขาดกัดที่แขนเนี่ยค่ะก็คนสมัยโบราณเขาบอกว่าให้เอาเม็ดมะขามค่ะมะขามที่เรากินกันนะคะเปรี้ยวๆค่ะส่วนเม็ดมันเนี่ยก็จะให้โยนไว้รอบๆ บ้านเลยค่ะแม่อ้อก็จะโยนไว้รอบบ้านเลยค่ะแล้วผลปรากฏว่าวันนั้นน่ะอ้อโดนตะขาบกัดค่ะตอนนั้นอ้อยังเด็กๆอยู่เลยแม่เขาก็เอามีดหั่นเม็ดมะขามค่ะให้เป็นครึ่งนึงอะค่ะแล้วเขาก็มาแปะตรงแผลอ้อค่ะแล้วมันก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรค่ะแม่เขาก็ไปผ่าเม็ดใหม่มาผลปรากฏว่าพอแตะลงไปเนี่ยมันเหมือนกับมันดูดอะค่ะดูดพิษอะค่ะค่ะคนโบราณเขาเชื่อว่าเป็นความเชื่อนะคะแต่ว่าอ้อก็ใช้แล้วเห็นผลนะคะแล้วก็ลองเอาไปดูก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องโดนกัดก็ดีค่ะก็คือเอามาแปะค่ะแต่ตัวแปะเนี่ยคือมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียค่ะตัวเม็ดมะขามค่ะคือเราก็สังเกตไม่ได้เราต้องมีการเราต้องทำการหั่นอย่างเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดนตะขาบกัดเนี่ยเราก็แปะเข้าไปที่แผลตัวนั้นนะคะมันก็จะดูดแต่ถ้าสมมติว่าไม่ดูดเนี่ยเราก็ลองหั่นตัวใหม่หั่นเม็ดมะขามใหม่ค่ะแล้วก็ลองแปะเข้าไปอะค่ะจนมันดูดอ้อเชื่อว่ามันน่าจะมีสักตัวนึงแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วมั้งคะที่ตัวเม็ดมะขามนะคะเขาก็เลยสักพักนึงก็พอแม่อ้อแปะเข้าไปมันดูดอะค่ะสักพักหนึ่งตัวที่เนื้อที่บวมอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปอะค่ะค่ะลองหาติดบ้านไว้ดูนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็สัตว์เลื้อยคลานมันก็หนีน้ำขึ้นบกเนาะมันก็อาจจะขึ้นบ้านของเราได้อะค่ะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ท่านที่มีลูกหลานก็ระมัดระวังนิดนึงอะค่ะก็อย่าให้ลูกหลานไปอยู่ในที่มันรกๆอะค่ะในบ้านก็พยายามเก็บนิดนึงเพราะช่วงนี้มันพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มันต้องการที่หลบภัยอะค่ะก็ลูกหลานท่านบางทีเล่นไปไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็สงสารเด็กอะค่ะค่ะวันนี้อ้อก็มีเรื่องราวดีๆมากมายที่จะมาบอกเล่าท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ห่วงกันนิดนึงเนื่องจากว่าฝนตกก็เสียใจกับพี่ๆที่อยู่ที่พัทยาเนาะที่น้ำท่วมอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านในช่อง8เป็นกำลังใจให้ค่ะรวมถึงรายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยทุกเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ยืนและเราลุกขึ้นสู้ขึ้นมาอีกครั้งนึงมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นค่ะแล้วสิ่งพวกนั้นมันจะผ่านไปได้ค่ะแล้วอนาคตต่อไปเนี่ยนับอนาคตต่อไปมันจะทำใหชีวิตเราดีแล้วก็ทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นค่ะวันนี้อ้อลืมแนะนำเช่นกันค่ะวันนี้อ้อก็ยังมากับสาวสวยเช่นเดิมน้องขำสวัสดีก่อนสิคะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไม่สวัสดีหรอคะดำขำเช่นเคยนะคะมากับเราทุกครั้งนะคะเป็นสีสันพี่ๆที่คอยติดตามนะคะก็จะไลน์มาเฟซมาบอกว่าวันนี้ดำขำมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่คอยติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ติดตามดำขำนะคะท่านผู้ชมขำสามารถเข้าไปดู Facebook นะคะของดำขำตาทิพย์ได้ที่ Facebook ดำขำตาทิพย์ค่ะส่วน Facebook ของอาจารย์เอตาทิพย์ก็คือเข้าไปดูที่ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะส่วนเว็บไซต์นะคะ www.aajaneetatip.com ค่ะค่ะแล้ววันนี้อ้อก็มีเรื่องราวอีกมากมายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะอ้อจะให้ท่านอาจารย์เอนะคะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการวางห่วงจุ้ยหรือว่าการวางตำแหน่งหรือว่าการจัดพระแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมอยากรู้เนี่ยส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเดี๋ยว SMS ของคุณอ้อไม่ทราบว่าคุณอะไรนะคะเดี๋ยวเอาคุณไผ่ค่ะขอโทษด้วยค่ะคุณไผ่เดี๋ยวอ้อให้ท่านอาจารย์เอตอบในช่วงเบรกหน้านะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะThank you.
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะเพลินไปหน่อยนะคะค่ะขอโทษด้วยค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาที่พิงเบกหนึ่งนะคะกำลังดูหน้าค่ะกำลังดูหน้าท่านอาจารย์เอค่ะค่ะงั้นเรามาพบกับท่านอาจารย์เอกันเลยค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านค่ะนะฮะกำลังดูหน้าใสๆของอาจารย์เพลินเลยค่ะลืมกล้องไปเลยค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่ต่ออีกทีนะฮะพี่ต่อก็ท่านก็เมตตาผมมาโดยตลอดนะฮะพี่ต่อผอ.ช่อง8นะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะแล้วก็พี่เจ๋ด้วยนะฮะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์คือพี่ตาและพี่ทีมงานทุกท่านเมตตาผมนะฮะมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะฮะตั้งแต่วันพุธนะฮะวันพุธก็4โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะวันพฤหัสก็1ทุ่มนะฮะถึง 17:00 ใช่อ่ะอาจารย์ถึงแค่ 3:00 นนะฮะเดี๋ยวพี่ก็ดุน 17:00 เยอะเกินไปนะฮะผมขอขอบคุณกับขอบคุณพี่ๆณโอกาสนี้นะครับคุณไผ่ครับอยากรู้เรื่องเรียนว่าจะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไหมสำเร็จแน่นอนนะครับ29มกรา40 2:00 นะฮะ2:00นี่ก็เจอที่ RCA แล้วกันผมไม่ใช่นะฮะปิดแล้วค่ะไม่ใช่ปิดแล้วใช่มั้ยฮะที่2ปิดแล้วนี่ฮะปิดแล้วเดี๋ยวนี้เที่ยวห้ามเกิน 2:00 นะฮะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเจอคุณพ่อคุณแม่ตีก้นนะฮะตีก้นลายนะฮะก็สำเร็จนะฮะอย่างที่ตั้งใจนะครับคุณไผ่นะฮะคุณไผ่เดี๋ยว SMS ก็ส่งมาเรื่อยๆวันนี้ผมก็ขอประทานโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้รถติดนะฮะดีกว่ารถดับรถดับแล้วรถก็ไม่ติดนะฮะก็เดี๋ยว SMS 4642828นะฮะมือถือผม0874500111นะฮะ0874500111นะฮะแล้วก็มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะโทรมาปรึกษาหารือฟรีนะฮะก็ได้ตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่เสียค่าครูแต่ประการใดนะฮะเสียแต่ค่าโทรศัพท์ของเสียแต่ค่าโทรศัพท์ของท่านเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะเพราะท่านระบบไรท่านก็โทรท่านเองใช่ไหมฮะค่ะทีนี้วันนี้มีเดี๋ยวขอขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยก่อนดีกว่านะฮะผมขอขอบคุณบริษัทเป็นดีไทยนะฮะที่เมตตาจัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมเนี่ยจะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องบูชากันทั่วประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศจะขึ้นปีที่7แล้วนะฮะละ100 บาท 100 บาทเท่านั้นทุกชนิดเลยนะฮะมีพยัญชนะกุมภันนะฮะเทพแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยนะฮะใกล้ไปชนีไหนเดินเข้าไปไปชนีนั้นเลยอันนี้นะฮะนามหนังสือเล่มนี้หน้า93นะฮะอันนี้เมื่อกี้พยัญแล้วอันนี้ปฏิเพียนปฏิเพียนดูดซับนี่ปฏิเพียนดูดซับอ้าวอันนี้เหรียญท้ากุมภันนะฮะถ้าไม่มีก็มีเหรียญรุ่นแรกนะฮะทองแดงลมดำไม่มีก็สีทองอีก2รุ่นนะฮะนี่รุ่น1รุ่น2เป็นสีทองสี่เหลี่ยมรุ่น3เป็นรูปไข่สีทองนะฮะอีกรุ่นหนึ่งทำให้มูลนิธินะฮะก็ผลิตมาแล้ว4รุ่นนะครับอันสุดท้ายลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภก็ไปดูที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะบริษัทปณิธัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับครับนะฮะวันนี้อาจารย์คะถ้าสมมติว่าพี่เขาไปแล้วไม่เจออย่างเงี้ยค่ะไม่เจอก็หมดไงฮะก็ต้องทยอยทำเพราะผมปลูกเสกเดี่ยวทุกชนิด
อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทั้งหมดใช้เวลาหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็ลองไปดูที่ไปรษณีย์อื่นนะฮะใกล้เคียงนะฮะไม่งั้นลองถามพี่ไปรษณีย์ก็ได้ค่ะบางทีอาจจะวางไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะลองถามค่ะลองถามพี่ๆเขาดูว่ามีลูกแก้วมหาเศรษฐีของอาจารย์เนตาทิพย์ไหมค่ะค่ะเผื่อพี่ๆทีมงานที่พี่ๆที่ไปรษณีย์เขาใจดีค่ะเขาจะหยิบมาให้ค่ะเพราะว่าบางทีก็วัตถุมงคลเราก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดใช่ค่ะบางทีไปรษณีย์อาจจะแบบมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเงี้ยใช่ค่ะก็อาจจะต้องรบกวนให้พี่ๆที่อยากจะเข้าไปสอบถามก็อาจจะลองสอบถามพี่ๆไปรษณีย์ใจดีทุกท่านนิดนึงนะคะว่ามีลูกแก้วมหาเศรษฐีของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ไหมอะไรเงี้ยค่ะอยากพี่ๆเขาลองเข้าไปดูได้ค่ะชอบทางไหนเอาทางนั้นนะฮะรายการเราไม่ได้บังคับจิตใจใครใช่ไหมฮะอยากบูชาอะไรก็บูชาตามที่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลผมเนี่ยผมบอกเราเป็นวัตถุมงคลให้เป็นของชนิดสุดท้ายนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะบูชาเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วนะฮะก็ลองไปบูชาดูเผื่อร่ำรวยถูกหวยกันนะฮะเต็มบ้านเต็มเมืองกันนะฮะให้มีความสุขความเจริญนะครับอ่ะนะฮะเราก็เพิ่งไปทำพิธีที่กรมเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์ฝึกบุคลากรด้านทางด้านปิโตรเลียมค่ะศูนย์ฝึกบุคลากรทางด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะครับผมได้รับการประสานงานนะฮะจากท่านผู้พันเจ๋งนะฮะท่านพันตีปานฉิมฉวีนะฮะท่านก็เมตตานะฮะเป็นพี่ชายที่ใจดีนะฮะท่านก็บอกว่าให้ผมมาช่วยตั้งศาลนะฮะตั้งศาลท้ามหาพรหมนะฮะแล้วก็พระภูมินะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับฮัลโหลท่านอาจารย์เอเขาก็เหมือนกับได้รับมีการได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่อะค่ะให้ไปตั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เอท่านได้ตั้งที่กระทรวงกลาโหมที่ส่วนสนามหลวงค่ะแล้วก็มีการตั้งที่หลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานทหารนะคะแล้วเราก็จะมีวัตถุมงคลไปแจกอะค่ะค่ะอาจารย์คะอ้าวนะฮะท่านผู้พันเจ๋งนะฮะท่านพันตีปานฉิมฉวีนี่เป็นพี่ชายที่ผมก็รักและเคารพท่านนึงนะฮะท่านก็ประสานงานมาผมก็ให้ไปตั้งท้ามหาพรหมนะฮะแล้วก็พระภูมิเจ้าที่แล้วก็ปลุกเสกนะฮะพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะครับที่ศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารนะฮะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับผมก็เดินทางไปวันพุธที่9กันยายนนะฮะไปตรวจดูนะฮะตรวจดูศาลนะฮะแล้วก็พระนะฮะพร้อมท่านผู้พันเจ๋งนะฮะท่านก็รออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปถึงช่วงเย็นๆมาฮะท่านพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะฮะผู้ใหญ่อีกคนนึงที่ผมให้การเคารพท่านนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะฮะท่านก็มาระยะใกล้ๆกันเลยนะฮะผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านพลตรีพิสิทธิ์กับท่านพันตรีปานนะฮะก็ไปร่วมเดินตรวจดูศาลท้ามหาพรหมกับพระภูมิทีนี้พระภูมิสูงไปนิดนึงนะฮะก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยท่านก็เมตตามากเลยแล้วก็ท่านก็มาดูแลตั้งแต่วันพุธเลยเพราะวันพฤหัสวันตั้งศาลหรือปลุกเสกพระหรือทำพิธีเป่ายันเนี่ยนะฮะท่านเจ้ากรมการพลังงานทหารจะมาเป็นประธานในพิธีถ้ามาตรวจดูความเรียบร้อยก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนะฮะก็เรียนท่านพลตรีพิสิทธิ์นะฮะสิงหราชัยนะฮะแล้วก็พี่พันตรีปานนะฮะว่าพระภูมิอยู่สูงกว่าพระภูมิไปนิดนึงก็ขยับพระภูมิลงมาเมื่อขยับปุ๊บฝนก็ตกลงมาทันทีนะฮะเป็นนิมิตเพราะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทั้งหมดเนี่ยให้ท่านเสด็จมาทำพิธีให้ทั่วบริเวณเลยก็คือทั้งบริเวณนะฮะศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อจัดศาลเรียบร้อยแล้วนะฮะพระพรหมกับพระภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปตรวจดูพระพุทธพลังงานรัศมีโชติพระพุทธรูปประจำกรมนี้ใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็หลายท่านนะฮะที่นั่นก็มาช่วยกันนะฮะทำความสะอาดเช็ดถูนะฮะดูแลอย่างดีเลยนะฮะก็ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะฮะทำให้ศูนย์ฝึกนี้
จะได้มีเขาเรียกว่าพระพุทธรูปประจำศูนย์ฝึกนะฮะแล้วก็มีศาลท้ามหาพรหมและพระภูมิเจ้าที่อันเป็นศาลเจ้าที่ถูกต้องไหมฮะเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของเหมือนกับเนี่ยค่ายทหารในกรมเนี่ยทั้งหมดนะครับไว้กราบไหว้กันนะคะนะกราบไหว้เพื่อความเป็นความเชื่อถือมาแต่โบราณกาลแล้วนะครับหาดนี้อยู่ติดศูนย์นี้อยู่ติดกับหาดพลาด้วยค่ะติดกับชายหาดเลยค่ะระยองนะฮะใช่ค่ะจังหวัดระยองสถานที่ที่สวยมากเลยค่ะประมาณสัก40ไร่นะฮะค่ะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องดูคร่าวๆนะฮะรู้สึกเพิ่งสร้างมั้งคะอาจารย์สร้างได้3ปีมั้งคะอาจารย์ที่ทางผู้ใหญ่ท่านบอกอะค่ะอืมครับเพิ่งสร้างอะค่ะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่เอี่ยมเลยอนาคตอาจจะให้อาจจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปพักนะคะเพราะว่าจะมีที่พักด้วยค่ะแต่อาจจะเป็นอนาคตนะคะเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของใช่ของผู้หลักผู้ใหญ่เขาค่ะใช่ไหมทีนี้ก็ผมดูทัศนียภาพก็มีความสวยงามนะฮะติดทะเลนะฮะอยากจะเอาเขาเรียกว่าห่วงยางไปลอยทะเลไปเรื่อยๆกลัวจะพัดไกลพัดไม่กลับอาจารย์คะตอบ SMS คุณแก้วหน่อยไหมคะนะฮะ4-7-2520นะฮะเวลา 9.53 นอยากทราบเรื่องการงานช่วงนี้เรามัดระวังอุปสรรคหน่อยนะเพราะอาจจะมีคนสกัดดาวรุ่งนะฮะก็ให้แขวนหลวงปู่ทวดหรือว่าใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดบ่อยๆนะฮะดวงชะตาคุณแก้วก็จะดีกว่านี้นะฮะการงานก็จะดีขึ้นอ่ะคุณแก้วลองไปทำดูค่ะนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพอันนี้ภาพมาแล้วฮะพี่ทีมงานขึ้นภาพแล้วศูนย์ฝึกบุคลากรศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารอยู่หาดพลานะฮะจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนภาพขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะอันนี้ yeah. เห็นไหมสวยงามมากนะฮะมีบ้านพักนะฮะใหญ่หลายหลังเลยนะฮะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะติดทะเลอันนี้ด้านหลังนะคะนะฮะติดทะเลนี่ติดทะเลป่ะเขาเรียกทะเลป่ะติดทะเลติดทะเลค่ะอาจารย์ติดทะเลนะฮะนี่อยู่จังหวัดระยองนะฮะใช่ค่ะนี่ด้านหลังนะคะตอนนี้เอาถ่ายจากมุมสูงข้างบนนะคะนะฮะค่ะทีนี้นี่นะฮะทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวให้พี่เลื่อนก็จะทำเป็นระดับนี่เห็นไหมระดับสวยงามมากมีอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยหญ้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาปูเป็นระดับไล่ระดับลงไปอันนั้นเป็นตึกถูกต้องไหมฮะค่ะอันนั้นเป็นท้องฟ้าอันนี้เขาก็จะเหมือนกับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยฮะที่เป็นแผ่นเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยู่บนพระอาทิตย์เหรอไม่ใช่ค่ะอาจารย์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือความสวยงามนะฮะอันนี้คือพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะชื่อดีไหมพ่อแม่พี่น้องนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีท่านหันถูกทิศเลยทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเนี่ยผมเอาเข็มทิศไปวัดถูกทิศเลยนะฮะชื่อดีมากนะฮะอันนี้เป็นวันพุธค่ะอาจารย์วันพุธอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะกำลังนี่นะฮะได้ท่านพลตีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะฮะแล้วก็พี่พันตีปานนะฮะและผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะนี่นะฮะที่ถ่ายรูปอันแรกเลยนะฮะท่านพลตีท่านอยู่ตรงกลางเลยนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นวันพุธเป็นพระหัตถ์แล้วค่ะวันพุธใส่เสื้อธรรมดาก่อนวันพระหัตถ์ก็จะมาจัดของกันแล้วค่ะทีนี้พอวันพฤหัสค่ะใส่ชุดขาวแล้วนะฮะวันรุ่งขึ้นก่อนหน้านั้นวันพุธผมได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ให้ค้างที่ห้องพักนะฮะสวยงามมากนะฮะหนึ่งคืนนะฮะอันนี้ผมได้มอบลูกแก้วมหาเศรษฐีให้ท่านพลตีนะฮะพิสิทธิ์เนี่ยแหละฮะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะฮะให้มอบให้ท่านกำลังพลต่อไปจำนวน 1,000 ลูกจำนวน 1,000 ชุดมูลค่า 100,000 บาทนะฮะอันนี้เรามอบให้ฟรีเลยนะฮะทีนี้วันทำพิธีแล้วนะฮะก็ท่านเจ้ากรมนะฮะท่านใจดีมากเลยนะฮะท่านพลโทสิริพงษ์วงขันตีนะฮะท่านก็มาเป็นประธานในงานแล้วก็มีท่านรองเจ้ากรมการพลังงานทหารนะฮะเมื่อกี้เป็นท่านเจ้ากรมการพลังงานทหารส่วนท่านรองเจ้ากรมการพลังงานทหารท่านชื่อพลตีลักษณ์พลจันเหลืองนะฮะอันนี้ผมได้ทำพิธีเป่ายันครูด้วยนะฮะที่เขียนนี่ไม่ได้บอกหวยนะฮะก็คือเขียนยันครูเป็นนิมิตของสมเด็จองค์ปฐมเป็นยันของท่านยันแห่งความสำเร็จนะฮะผู้ที่ได้รับการเป่ายันนี้ทำพิธีผมก็โยงสายสินเนี่ยจากพระพุทธภาพลังงานรัศมีโชตนะฮะไปศาลท่ามหาพรหมไปพระภูมิกลับมาที่ท่านประธานในพิธีนะฮะท่านพลโทสิริพงษ์วงขันตีนี่ฮะท่านจะเห็นนะฮะท่านยืนอยู่ตรงกลางนะฮะ
นะฮะท่านพลโทสิริพงศ์นะฮะวงขันตีนะฮะท่านก็ห่วงใยนะฮะบุคลากรของท่านเพราะท่านมาจากกรุงเทพเลยนะฮะที่นี่เป็นเหมือนกับสาขาหนึ่งของท่านนะฮะท่านก็มาห่วงใยบุคลากรของท่านนะฮะท่านมาเป็นประธานเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าเมื่อคืนนะฮะฝนก็จะตกหนักเลยเช้ามาหยุดปุ๊บเลยนะฮะนี่ฮะท่านประธานกำลังจุดเทียนชัยใช่ไหมฮะค่ะเปิดงานแล้วก็คล้องพวงมาลัยนะฮะนี่ท่านรองเจ้ากรมนะฮะพลตรีลักษณ์พงษ์จันเหลืองนะฮะภาพล่างภาพบนท่านเป็นเจ้ากรมนะฮะพลโทสิริพงษ์นะฮะแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะก็คือพลตรีพิสิทธิ์สินธราชัยที่รับมอบลูกแก้วนะไปสักพักนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานทั้ง3ท่านเลยโดยมีท่านเจ้ากรมพลโทสิริพงษ์วงขันตีเป็นประธานพอจุดธูปแล้วก็คล้องพวงมาลัยและไปตามจุดต่างๆจุดแรกก็คือพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะจุดที่2คือท้าวมหาพรหมจุดที่3คือพระภูมิเจ้าที่เสร็จแล้วท่านก็เข้ากลับในปรัมพิธีต่อไปนะฮะในปรัมพิธีจะมีการโยงสายสินมานะฮะแล้วมีจัดเครื่องวงสูงตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะผมก็ได้รับความเมตตาจากนะฮะพี่ๆพนักงานทุกท่านในนี้นะฮะแล้วก็มีน้องเจน้องเจี๊ยบพิธีกรนะมาช่วยงานแล้วก็อาจารย์เออาจารย์อาคมอ่ะอาจารย์ปานีมาช่วยงานด้วยนะฮะมาช่วยกันดูแลอันนี้ผู้ใหญ่ก็เข้าในประลำพิธีนะฮะผมก็จะนั่งอยู่ข้างๆนะครับจะทำพิธีบวงสรวงนะฮะบวงสรวงนะฮะบวงสรวงเพื่อเริ่มพิธีปลุกเสกนะฮะพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะครับแล้วก็อาราธนาศาลพระพรหมเข้าศาลท้ามหาพรหมพระภูมิเข้าศาลพระภูมินะฮะเสร็จแล้วเป่ายันครูที่ได้เขียนไว้เมื่อยันสถิตในตัวนะฮะผู้ที่ได้รับยันนะฮะจะจับสายสินทั้งหมดเลยนะฮะท่านเจ้ากรมกับรองท่านเจ้ากรมและท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะฮะพลตรีพิสิทธิ์จันทร์อยู่ข้างหน้านะฮะก็จะจับสายสินผู้ที่ได้รับการเป่ายันจากสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนก็จะมีอาการเพียบางทีเพียไปหลายวันเลยเพราะยันวิ่งเข้าถึงกระดูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าตกใจอะไรนะฮะเพราะผมเคยเตือนกับแม้แต่กระทั่งลูกศิษย์เราที่เราเป่ายันจักรพรรดิมาครั้งที่32จะขึ้น33แล้วนะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีเพราะยันทั้งหมดได้นิมิตมา12ยันนะฮะอันนี้จะเป่ายันครูเลยนะฮะยันแห่งความสำเร็จเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมกว้างนิดนึงนี่นะฮะใกล้ๆนี่พระพุทธรูปนะฮะพระพุทธพลังงานรัศมีโชตซ้ายมือก็จะเป็นอันนี้ถ่ายรูปหมู่นะฮะไม่ใช่หมู่แต่หมู่นะถ่ายรูปหมู่ได้รับเกียรติจากท่านในพลและพี่แล้วข้างๆท่านในพลเนี่ยนะครับพี่ผู้พันเจ๋งเลยนะฮะฝั่งขวามือนะฮะติดกับท่านในพลนะฮะพี่ผู้พันเจ๋งเลยหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะฮะต้องเลข4ใช่ไหมฮะเลข4ค่ะอาจารย์เลข4ท่านที่2ค่ะก็คือจากท่านมองขวามือนะฮะคนที่2นะฮะขวามือสุดคนที่2เนี่ยท่านผู้พันเจ๋งเลยและมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ผมเคารพนะฮะแล้วก็ที่เสื้อขาวนะฮะก็มาดูแลนี่ฮะท่านพลโทสิริพงษ์วงขันตีนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตามากเลยใจดีใช่นะฮะท่านมาดูแลทักทายลูกน้องทุกคนด้วยความเป็นกันเองเลยใช่ก็ได้รับความเมตตาขอนะฮะถ่ายรูปร่วมกับท่านนะฮะใช่เพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพนี่ท้ามหาพรหมเห็นไหมฮะกับพระภูมิลดพระภูมิลงมาใกล้เคียงแล้วค่ะอันนี้สวยมากเลยเห็นไหมในมุมใกล้พระพุทธพลังงานรัศมีโชตค่ะมีความสวยงามมากนะครับเป็นภาพประจำเป็นภาพประจำที่อยู่ที่ภาพประจำศูนย์นี่เลยนะฮะค่ะอันนี้พอเสร็จแล้วปลุกเสร็จก็ทำพิธีลงยันต่างๆทั้ง12ยันนะฮะลงยันต่างๆนะครับนะฮะเดี๋ยวก็ลงยันไปเรื่อยๆลงยันไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้พี่เขาเลื่อนภาพเลื่อนลงยันไปเรื่อยๆยันไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับพี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆภาพลงยันต่างๆแต่ละท่านก็จะมีอาจจะมีแบบนะเจ็บป่วยใช่ไหมคะเลื่อนไปเรื่อยๆนะพี่เนาะอันนี้ก็สักยันให้ล่ำให้รวยบางคนเส้นเอ็นขาดใช่ไหมเราก็ทำพิธีต่อให้เขาก็เดินบ่อแล้วนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางลุงโคนะฮะครูบาอาจารย์ผมที่ผมเคารพนะฮะนะฮะ
นิสักยันต่างๆมียันมหาเศรษฐียันสารพัดนึกยันปลดหนี้ยันณหน้าทองยันมหาละรวยโอ้มีหลายยันนะฮะในนิมิตอันนี้ขออนุญาตถ้าเท้าวางก็หมายถึงว่าจุดที่เจ็บป่วยก็เป็นวิชาล้างกรรมนะฮะขออาราธนาก็คือเท้าของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะมาอุทิศเจ้ากรรมในเวรหรือประสานกระดูกจุดๆนั้นนะฮะค่ะใช่ค่ะก็แฮปปี้กันทุกคนนะฮะพี่ๆทหารแฮปปี้กันทุกคนนะฮะก็ใช้เวลาก่อนจะหมดก็ใช้เวลาหน่อยนะฮะเพราะพี่ๆทหารเราก็เคารพพี่ๆทุกท่านนะฮะผมก็เหมือนลูกหลานท่านอยู่แล้วนะฮะก็ดีใจนะฮะที่ได้มาทำพิธีให้พี่ๆทุกคนนะครับนะที่เขียนก็ไม่ได้เขียนหวยอ่ะใกล้อ่ะผมขออนุญาตพักเบรกแรกก่อนเดี๋ยวพบกันในเบรกสุดท้ายนะครับค่ะสัมมาสัมพุทธ